วิทยุมออปัปตินี FM 1เ7 2ม h เสมกะเฮิร์ซสื่อสารสร้างสารรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมออกปตินี FM 1เ7 2ม h z เจดาเมกะเฮิร์ซจะนนขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มอออค่ะ ยาไลส่สงครานักกริ่นี่คือทินสร้างคนสร้างเมืองไทยหล่งศึกษานังคนกว่าน้ำใจพรองรับใช้ให้วิช,ชาสุส,าสันต์ทำลูกคนสิ้นมาปากวัฒนธรรมเดินข้าลความเมืองของชุมชาติเป็นชน สวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกันนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทางสถานีวิทยมุมอออกปัติหน้ FM 1้อยเจ็ดกะเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์ที่ w w w psu 1 0 7 2 5 net ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะของสถานีวิทยมุมอออก ปัตตานีค่ะวันนี้ดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตน์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเรากลับมาพบกันค่ะช่วงเช้าของวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะนะคะเราก็จะมีข่าวสารนะคะกิจกรรมความเคลื่อนไหวค่ะให้ได้ฟังกันทั้งสองช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงรอบรั้วมออ,อและช่วงรอบรั้วตานีค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงรอบรั้วมออ,อ สำหรับช่วงรอบรั้วมออค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารที่จะหยิบม,มาฝากกันนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยนะคะข่าวสารกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนะคะในวันที่11มีนาคมปี2 5 6 6ค่ะก็จะจัดงานคืนสู่เย้าชาวสงขลานครินทร์นะคะก็ขอเชิญชวน,นะคะ่ะสิทธ์เก่าร่วมย้อนวันว,น,วนวานรำลึกความทรงจำนะคะในมอ,อค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เกติศักดิ์ราชบริรักษ์นายกสมาคมสิทธิเก่าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะท่านก็บอกว่าในวันที่สิบสองมีนาคมปีสองพันห้ารอสิบอได้มีพระบรมราชาองค์การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็กําหนดให้วันที่สิบสามีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะคะโดยกําหนดให้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วก็เนื่องในปีนี้ค่ะนะคะในโอกาสครบรอบห้าสิบห้าปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้จัดงานคืนสู่เย้าชาวสงขลานครินนะคะภายใต้แนวคิด PSU f o r e v ฟ r with You ทา55ปีมีกันตลอดไปค่ะนะคะในวันที่11มีนาคมปี2556ณนูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสค่ะให้สิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทุกคณะทุกวิทยาเขตรวมถึงคณะจารย์นะคะมาร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยสงลขลานครินทร์ค่ะในงานนะคะก็มีการเชิญสิทธิ์เก่าที่เป็นที่ยอมรับนับถือมาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการนำเอาปณิธานของพระราชบิดามาใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์การแสดงจากบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงลขลานครินทร์ค่ะนะคะการแสดงดนตรีโดวยวงดีโอ m a n นะคะ แล้วก็ร่วมรำลึกถึงความภาคภูมิใจแล้วก็บรรยากาศในอดีตค่ะด้วยการแสดงเพลงลูกทุ่งจากคณะซับจางนะคะคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะมีการจัดเตรียมอาหารพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาชักโรตีข้าวยำไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะให้บรรดาสิทธิ์เก่าที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้ร่วมรับประทานกันนะคะแล้วก็มีการจัดซุ้มจาก5วิทยาเขตให้ได้ร่วมถ่ายภาพนะคะรวมถึงมีการนําสินค้าของดีของภาคใต้ค่ะให้สิทธิ์เก่าได้เลือกซื้อแล้วก็เลือกชมกันอีก ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เปิดโอกาสค่ะให้สิทธิ์เก่าหรือผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษาในกองทุนต้นกล้าส,สงขลานครินทร์ค่ะซึ่งก็เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่าเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลที่ครอบครัวขาดกําลังทรัพย์นะคะที่จะสนับสนุนให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อนะคะเพิ่มศักยภาพนะคะให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาต่อในมหาวิจยาลัยสงขลานครินนะคะในคณะต่างๆตามความสามารถด้วยนะคะซึ่งมหาวิจยาััยสงขลานครินก็ได้ดําเนินการมาแล้วนะ,ะกว่า17ปีค่ะก็มีนักเรียนในโครงการมาแล้วนะคะสามคนโดยผู้สนใจนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะที่เลขที่บัญชี565288 8ปดหนึ่งหนึ่งสามะคะห้าหกห้าสองแปดปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามค่ะนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าส,สงขลานครินสาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะนอกจากนี้นะค่ะนะคะในส่วนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล55ปีมอ,อเพื่อต้นกล้าสงขลานครินทร์ค่ะในวันที่12มีนาคม2566นคณสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเก่าและก็สมาคมสิทธิเก่าคณะต่างๆโดยไรายได้ค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็กิจกรรมสา ธรณประโยชน์ของสมาคมซิดเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินร์นะคะสำหรับผู้สนใจก็สอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0980859978นะคะ098085997 8ค่ะแล้วก็จะปิดท้ายกับกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะในโครงการ5 5าสิบแสนซีซีาปีมออค่ะจัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษาทั้ง5วิทยาเขตค่ะและสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่จะทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรสิทธิเก่านักศึกษาแล้วก็ ผู้ที่สนใจนะคะร่วมเป็นสนหนึ่งของการทำความดีได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึงวันที่13มีนาคม2566นะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ที่สนใจจะเข้าร่วมงานคืนสู่เย้าชาวสงขลานาครินทร์ในวันที่11มีนาคม2566สามารถซื้อบัตรแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09808599

8ค่ะนี่ก็คือางานยิ่งใหญ่นะที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่11มีนาคม2566นะคะสำหรับกิจกรรมคืนสูญญ่เย้าชาวสงขลานครินนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจคุณผู้ฟัง่านะคะก็มีผลงานวิจัยคะ่ะนะฮะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยายเขตปัตตานีคะ่ะว่าเมนูไข่แก้ปัญหาทุพโภชนาการและก็ความแยกจนได้นะคะคุณฟังค้าสําหรับภาวะปัญหาสําคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ ที่มีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาของทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีรายงานว่าพบภาวะนี้นะคะในระดับประเทศน้อยกว่า10%แต่ในชายแดนใต้กลับพบเปอร์เซ็นต์สูงนะคะมากกว่า ยิกันเลยทีเดียวนะคะจากการสำรวจโครงการนะคะจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือบพทาค่ะเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงบุรณาการแบบร่วมมือนะคะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีก็พบว่าเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการนะคะมีผลต่อระดับสติปัญญาค่ะ ซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบสูงในชายแดนใต้ค่ะโดยการสำรวจเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะคะในตำบลตาลีอายอําเภอกริงจังหวัดปัตตานีจำนวน200กว่าครัวเรือนนะคะเมื่อคัดกรองพบจำนวน31คนที่มีภาวะทุโพโภชนาการซึ่งก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงหากเทียบกับระดับประเทศเป็น20%ค่ะซึ่งในระดับประเทศพบน้อยกว่า10%นะคะเราเชื่อว่าการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ะะข้ามรุ่นได้ค่ะ,ะ,ะต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสติปัญญาที่ดีในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหาความแยกจนในพื้นที่ได้นะคะนี่คือคำกล่าวของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสมีนเจโน่น,ะะนักวิจัยในโครงการะะจากคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาขิดปัตตนีนะครับ ในการคัดกรองเด็กกลุ่มเป้าหมายนะคะด้วยการสัมภาษณ์นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะนะคะในการเลี้ยงดูตรวจเลือดตรวจอุจจาระมีผลการตรวจออกแล้วก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าเด็กชอบกินไข่นะคะปลานะคะไก่ตามลำดับเ mm hmm. มื่อผลการตรวจออกนะคะแล้วก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าเด็กชอบกินไข่นะคะกินไก่และกินปลาตามลำดับค่ะ นมที่กินก็คือนมที่แจกจากโรงเรียนแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่ชอบดื่มนมจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็มีการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลว่าชอบ ดื่มนมแบบไหนนะคะโครงการก็แจกนมแล้วก็ไข่ทุกสองสัปดาห์ค่ะโดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การอาหารจัดทําคู่มือเมนูไข่21เ,เมนูให้เป็นเมนูที่ใช้ได้จริงใช้เวลาน้อยประมาณ10นาทีก็ทานได้นะคะในการประเมินใช้เวลา6เดือนนะคะประเมินพฤติกรรมแม่ในการทําอาหารให้ลูกทุกสองสัปดาห์ก็มีการประกวดเมนูอาหารการจัดจานอาหารให้หน่าทานซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทาให้เด็กนะ กินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ครบหหมู่ค่ะรวมถึงการนวดกระตุ้นการอยากทานอาหารในเด็กที่มีปัญหาทําให้ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นนะคะสามารถดูได้ว่า เด็กทานได้มากน่อยแค่ไหนคะ่ะจากน้ำหนักแลกว้วก็ส่วนสูงที่มีการประเมินทุกสัปดาห์จนครบ3เดือนคะ่ะทานน้ำหนักขึ้นแสดงว่าเด็กทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะเมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจึงมีการนำเสนอเพื่อขยายพื้นที่ไปยังตะมลแหลมโพนะคะในอำเภอเดียวกันค่ะนะคะโดยอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อิมจิตเลิศพงสมบัตินะคะก็ได้เชิญนายเสรอันยุฟีนางย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคะ่ะไปรับฟังนะคะว่า เรามีโครงการที่จะสามารถแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กได้นะคะโดยใช้งบประมาณวันละ3าบาทต่อคนค่ะซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีก็เห็นด้วยนะคะจึงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยจำนวน32แห่งรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอยะริ่งจํานวน17แห่งร่วมรับฟังการนําเสนอต้นแบบนี้นะคะสําหรับในเฟสสนะคะของโครงการนะคะซึ่งใช้เวลาจํานวน100 วันในการขยายผลมายัางพื้นที่ตำบลแหลมโพนั้นก็มีนักวิจัยค่ะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สนับสนุนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนบริหารจัดการได้เองค่ะโดยมีการให้ความรู้ผู้ดูแลเรื่องโภชนาการในเด็กอธิบายกระบวนการติดตามพฤติกรรมทุกสองสัปดาห์รมทั้งให้พ่อแม่ปรับพฤติกรรมนะคะ แล้วก็ในตำบลแหลมโพก็มี2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาบูดีนะคะซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน114รรายค่ะบริบทพื้นที่ของแหลมโพส่วนใหญ่นะคะ พ่อแม่ก็ไปทำงานนะคะในร้านต้มยำนะคะที่มาเลเซียลูกเล็กจึงต้องอยู่กับตายายหรือว่ายัดิญาติค่ะนะด้วยแหลมโพมีร้านค้าจำนวนมากเออให้เด็กซื้อของกินที่ไม่มีประโยชน์มากขึ้นกิจกรรมนะคะที่ลงไปทำนะคะก็เหมือนกับที่ตาลีอายก็คือเพิ่มเติมก็คือเรื่องของความรู้ให้กับเด็กในการเลือกซื้อขนมเมื่อเด็กไปซื้อเองที่ร้านนะคะซึ่งโรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีคุณอับดุลการีมยูโซจาก กำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่ยริงร่วมประสานงานนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะในพื้นที่ตาบลแหลมโพค่ะอยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะส่วนผลสรุปจากตาลีอายก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซื้อขนมที่มีประโยชน์มากขึ้นเมนูไข่ทําให้เด็กทานอาหารมากขึ้นเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มน้ําหนักแตะนะคะแตะเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็ร้อยละ30เข้าสู่ภาวะปกติ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสติปัญญาที่ดีเริ่มต้นในการโภชนาการที่ดีเมนูอาหารที่ทําเองและประโยชน์ก็คือพื้นฐานในการแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนได้ในอนาคตนะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะมีการนําเสนอในส่วนของเมนูไข่ะนะเราก็ตามต่อค่ะว่าเมนูไข่นะคะที่ได้ทําการคิดค้นเมนูนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะ,ะมีความ ชอบนะที่จะรับประทานอาหารนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะเราก็จะตามต่อในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ มาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะ,ะในส่วนของสงขลานครินค่ะก็รับเหรียญทองแดงกีฬาปันจักศิรัฐจากดอกจานบ้านเชียงเกมนะคะอยู่ในอันดับที่68จาก122สถาบันค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48รอบมหกรรมดอกจานบ้านเชียงเกมนะคะซึ่งจัดไปเมื่อวันที่21-30มกราคม2 0 5 6 6ที่ผ่านมานะคะณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธนานีจังหวัดอุดรธนานีค่ะก็มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจํานวน73คนใน11ชนิดกีฬาค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินวรลาเต้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีร่วมเป็นกําลังใจให้ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะสําหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48หรือดอกจานบ้านเชียงเกมนะคะของอมหาวิทยา รายราชพัฒอุดรธานีค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะก็จัดการแข่งขันมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน122สถาบันค่ะนะคะแล้วก็จัดการแข่งขันทั้งหมด35ชนิดกีฬาค่ะสันเทลการแข่งขันออกแบบเป็นรูปดอก สัญลักษณ์ของการแข่งขันนะคะออกแบบเป็นรูปดอกจานหรือว่าดอกทองกวาวสีส้มค่ะซึ่งก็เป็นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีและดอกไม้ประจําของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะจากการเข้าร่วมการแข่งขันใน,ในกีฬาครั้งนี้ค่ะนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยนางสาวภิชยาองศารานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะได้รับหนึ่งเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัฐประเภทต่อสู้รุ่นบีน้ําหนักเกิน50กิโลก และไม่เกิน55กิโลกรัมบุคคลหญิงนะคะสำหรับสรุปเรียนรางวัลของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในอันดับที่68จาก122สถาบันนะคะแล้วก็กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งต่อไปและสำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งต่อไปในปีหน้าค่ะจะจัดขึ้นนะเป็นครั้งที่49นะคะหรือนนซีเกมค่ะ นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2567นะคะณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนด้วยนะคะก็ขอสนแสดงความยินดีนะคะกับนักกีฬาค่ะที่ได้รับเหรียญรางวัลน,นะคะอาะคาทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารกิจกรรมค่ะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มาฝากกันนะคะในช่วงรอบรั้วมออ,อค่ะอีกสักครู่เราจะมีข่าวสารของจังหวัดปัตตานีค่ะให้ได้ฟังกันในช่วงรอบรั้วตานีช่วงนี้เราพัก กันคครู่เดียวสามทศวรรษที่สถานีวิทยุมาอ,อปตนีเอฟเอ็มร้อยเจ็ด MHz มกยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้สามทศวรรษที่เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังรวมส่งมอบความสุขด้วยเสียงเพลงหลากสไตล์มากมายความรู้ในิสตร์ที่หลากหลายจากคณาจารย์นักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เป็นความรู้นอกห้องเรียนที่เราส่งตรงถึงบ้านคุณทันข่าวกระชับฉับไวโดยทีมข่าวคุณภาพที่พร้อมส่งมอบข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่เชื่อถือได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและเป็นที่พึ่งของประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติ สนับสนุนกิจกรรมแชร์แดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีและกิจกรรมของมอ,อปัตตานีโดยการไลฟ์สดกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ชมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอปัตตานีปี2565ครบรอบ3ทศวรรษสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการที่นี่มอค่ะนะคะช่วงที่สองเราก็มีข่าวสารของจังหวัดปัตตานีให้ได้ฟังกันนะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงรอบรัวตานีกันค่ะช่วงรอบรัวตานี คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงรอบรัวตาหนีค่ะนะคะสำหรับรอบรัวตาหนีคะ่ะก็มีข่าวสารที่น่าสนใจคะ่ะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องแรกคะ่ะปัตตานีพร้อมเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ศิละปะในส่วนปามปามศิลเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่สําหรับการเรียนรู้ศิละปะและพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งนางพัทิมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคะ่ะท่านก็บอกว่าหลังจากการจัดงานมหาสมโพธิแม่ลิ้มกอเหนียวคะ่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชน นเป็นอย่างดีนะคะที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่และชาวต่างประเทศรวมกว่า30,000คนค่ะนะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้หมุนเวียนมากกว่า33ล้านบาทแล้วก็ได้ขึ้นเทรน์อันดับหนึ่งของประเทศค่ะนะคะในร่งการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแบบบูรณาการนะคะซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวค่ะนะคะ,ะจังหวัดปัตตานีโดยเครือข่ายศิลปินที่มีทักษะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านการ วาดภาพค่ะแล้วมีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้ร่วมกันจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ศิละปะในสวนปาล์มค่ะชื่อว่า ปามศิลน,นะคะในพื้นที่สวนปา์มบ้านชะเมาอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะพระี่จะแสดงผลงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิละปะร้านค้าศิละปะดนตรีและอาหารพื้นบ้านปัตตานีภายในสวนปามนะคะก็จะสร้างให้มีบรรยากาศที่สวยงามค่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนําเอาเรื่องราวของอาร์ตท,ที่น่าสนใจแล้วก็ศิละปะหลากหลายค่ะมาจัดแสดงให้ชมกันนะคะทั้งศิละปะบนผืนผ้าศิละปะการวาดภาพมีจ จุดเช็คอินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์จุดดูดอกไม้แล้วก็กิจละเล่นอื่นๆน,นะ,ะที่จะสร้างนะคะให้ผู้ที่ไปเที่ยวนยีได้มีความสุขกับธรรมชาติอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนชาวป,ปัตตานีแล้วก็ผู้สนใจนะคะ่ะในเรื่องของการวาดภาพได้ไปพบปะก,กันนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงของเดือนเทศกาลแห่งความรักอยู่ด้วยนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะได้ไปสัมผัสความสวยงามที่บริเวณสวนปาบ้านชะเมาล์ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีไปจิต กาแฟยมบายแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์กันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะนายประดุลดี และในเรื่องนี้ค่ะนายประยุนเดชขนานุรักษ์นะคะประธานโครงการปามศิลป์ท่านก็บอกว่าที่สวนปามศิลป์เนี่ยได้รวมศิลปินในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนําโดยดรนิพนธิกาจินายสุเลมานยาโมแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านค่ะได้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่รักงานศิลปะนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะภายในสวนปามก็มีการเขียนภาพสีน้ำนะคะสีน้ํามันจากศิลปินสลับสับเปลี่ยนกันมาสอนนะคะมีงาน ผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็งานผ้าย,ย้อมจากใบไม้ส่งเสริม การรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะใช้วัสดุนะคะมีงานหัตถกรรมนะะใช้วัสดุธรรมชาติค่ะนะคะมีงานหัตถกรรมเกี่ยวกับงานไม้งานกระลาการแสดงดนตรีนะคะร้านอาหารพื้นบ้านโรตีชาชักข้าวไข่เจียวน้ำพริกลูกหยีข้าวขาวัวและอื่นๆอีกมากมายค่ะนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินค่ะสวยสวยให้ถ่ายรูปด้วยจะเป็นสวนดอกไม้นะคะมีทั้งดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ดอกไม้ธรรมชาติค่ะนะคะก็จะเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะนะคะในวันที่ ยี่สิบสี่กลุ่มผ่าพันธ์นี้ค่ะนะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะคะเพราะว่านะคะมีการเปิดตัวนะคะก่อนที่จะเปิดงานมานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณฝังขาจังหวัดปัตตานีค่ะจัดทำหนังสืออาภรณพิพัฒน์ปัตตานีค่ะนะคะซึ่งก็รวบรวมรผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าค,ค่ะที่ทรงคุณค่ามีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบ นะซึ่งจังหวัดปัตตานีก็ดาเนินโครงการจะทําหนังสือรวบรวมภาพพื้นถิ่นอัตลักษณ์ปัตตานีนะคะที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะกับภาพพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของจังหวัดค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่สนใจได้รับรู้ถึงความสวยงามแล้วก็เอกลักษณ์ของภาพปัตตานีได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มผู้ผลิตชุมชนประเภทผ้านะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะรวมถึง ตัวนี้เกิดการสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาภาพไทยแต่ละพื้นที่นะคะผ่านหนังสืออภพรพิพัฒน์ปัตตานีด้วยนะคะท่านใดที่สนใจคุณฟังคะสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่เว็บไซต์จังหวัดปัตตานีค่ะนะคะที่ www p a t ปัตตนี go t h ค่ะนะคะก็นะคะ,นะคะน่าสนใจคะ่ะสามารถดาวน์โหลดกันได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของภาพปัตตานีนะคะ คุณฟังคะมาถึงข่าวสุดท้ายค่ะในช่วงรอบรั้วตานีนะคะก็เป็นข่าวสารจากทางด้านของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งนะคะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจําปีการศึกษา2566นะคะซึ่งอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช2545สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปษาัตตานีเขตหนึ่ง จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับนะคะก็คือเด็กที่เกิดในปี2559เข้าเรียนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ดังนี้นะคะระดับก่อนประถมะศึกษารับสมัครวันที่12-16กุมภาพันธ์2566ค่ะระดับประถมะศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะรับสมัครวันที่21-25กุมภาพันธ์2566 ระดับมัธยมศึกษาปีที่1และมะัธยมศึกษาปีที่4ค่ะก็เปิดรับสมัครนะคะวันที่11ถึง15มีนาคม2566นนะคะหากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กคนใดไม่ส่งเด็กเข้าเรียนนะคะโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรก็จะต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน1,000บาทหรือไม่เกิน1,000บาทแล้วแต่กรณีค่ะเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันนะคะทางนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนใกล้บ้านค่ะหรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์073460079 ต่อ120นะคะก็ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะหากว่าลูกอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนนะคะก็ต้องผ่านลูกไปสมัครเรียนกันนะคะวันนี้เวลาของรายการที่นี่มอ,อหมดลงแล้วค่ะดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์ผู้ดำเนินรายการแล้วก็รายการที่นี่มอ,อขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์